สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับก็ที่ผมได้นัดทุกท่านมาประชุมในวันนี้นะครับก็เพราะเนื่องจากอีก2เดือนข้างหน้าก็จะถึงครบรอบกำหนด30ปีของบริษัทเรานะซึ่งเป็นงานสำคัญมากนะฮะซึ่งก็อยากให้พวกเราตระหนักถึงนะฮะว่างานอันนี้เป็นงานสำคัญมากของบริษัทเพราะเนื่องจากครบรอบ30ปีซึ่งอยากให้ทุกคนก็มีความรู้สึกว่าจะทำอย่างไรจะให้งานนี้ไปได้ด้วยดีโดยผมมีความประสงค์ที่จะให้คุณขวัญ นะครับในฐานะรองประธานบริษัทนะครับและคุณต้องนะฮะเสนอผลงานฝ่ายละ1ชิ้นเพื่อจะให้ที่ประชุมตัดสินโดยท่านผู้อำนวยการทั้ง3ฝ่ายนะครับเป็นผู้ให้คะแนนถ้าเกิดผู้อำนวยการทั้ง3ท่านมีความคิดเห็นยังไงเราก็ถือว่าในที่ประชุมเป็นข้อยุติให้ทราบว่าทุกท่านมีความเห็นยังไงครับสำหรับขวัญ นะคะผมเห็นด้วยมากเลยค่ะเพราะว่าก็จะได้รู้กันไปเลยว่างานนี้ใครเก่งกว่าใครดิฉันก็เห็นด้วยค่ะเพราะงานนี้เป็นงานใหญ่ของบริษัทเราถ้าเราทุกคนช่วยกันเลือกก็จะทำให้งานออกมาดีที่สุดค่ะเห็นด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าทุกคนมีส่วนร่วมเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อบริษัทอย่างมากเลยค่ะก็เห็นด้วยครับดิฉันขอบคุณนะคะแล้วก็ยินดีนะคะที่ได้รับเกียรติในการนำเสนอแผนงานครั้งนี้ยังไงจะทำอย่างเต็มที่และสุดความสามารถค่ะครับอย่างนั้นก็เมื่อในที่ประชุมมีความเห็นพ้องต้องกันอย่างนั้นนะผมก็ให้เวลา10วันก็เห็นด้วยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ที่ดิฉันนะคะเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมประชุมเพราะเราน่าจะทราบกันดีแล้วว่าบริษัทของเราจะมีการจัดงานครบรอบ30ปีขึ้นดิฉันนะคะอยากจะขอความคิดเห็นนะคะและความร่วมมือจากทุกท่านในงานจัดงานครั้งนี้นะคะหวังว่าพวกเราจะร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อบริษัทของเราซึ่งหลักๆนะคะงานในครั้งนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือด้านสถานที่จัดงานกิจกรรมนะคะแล้วก็การเชิญแล้วก็การต้อนรับลูกค้าทุกท่านมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะดิฉันขออาสาดูแลในส่วนกิจกรรมของงานค่ะค่ะเห็นด้วยเลยค่ะเพราะว่าคุณนีเนี่ยนะคะมีความสามารถแล้วก็เหมาะที่จะทำด้านกิจกรรมค่ะจากผลงานที่ผ่านมาทุกท่านคงเห็นแล้วส่วนฟ้าเองนะคะก็ขอเสนอตัวในการดูแลแล้วก็ต้อนรับลูกค้าค่ะคุณต้องเดี๋ยวผมช่วยดูเรื่องสถานที่ให้นะครับจริงๆก็ดีนะครับที่พวกเราได้มีโอกาสมาคุยกันอย่างนี้ผมว่าดีมากเลยแล้วก็ผมก็เชื่อว่างานก็จะออกมาได้ดีด้วยโอเคค่ะงั้นขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ยินดีมาช่วยงานขอให้เราทุกคนกลับไปคิดแผนการทำงานนะคะของตัวเองแล้วเดี๋ยวเรามาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้แน่ค่ะแหมเจอหน้าพี่ไม่ทักหน่อยเหรอคะน้องต้องขอโทษจริงๆค่ะพอดีว่ามีประชุมอะค่ะธุระเยอะเนาะประชุม business plan นะคะขยันด้วยโอ้พี่ว่านะคะน้องต้องคงอึดอัดใจมากกว่าที่กลัวว่าจะแพ้แผนโปรเจกต์ครบรอบ30ปีใช่ไหมคะคุณขวัญอย่าคิดมากสิคะก็ขอให้คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคะหวังว่าคงยอมรับความแพ้ได้ใช่ไหมคะไว้ดูต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะยังไงต้องขออนุญาตขอตัวไปประชุมก่อนเชิญค่ะคงทนคุยกับฉันไม่ได้หรอกของแบบนี้แข่งอะไรก็แข่งได้แข่งบุญวาสนามันแข่งไม่ได้ฉันจะเริ่มวางแผนจากการที่ต้องซื้อใจคุณนีให้ได้หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องเอาของเป็นล่อให้ฟ้าเนี่ยเทคะแนนให้เราสนแบงค์นั่นหรออ่อยนิดเดียวอ่ะก็หลงแหละของแบบนี้ง่ายจะตายใครมาโง่ทำงานก็มีแต่คนนั้นแหละจะคอยดูน้ำหน้าคนที่แพ้กันอ้าวคุณนี่อ้าวสวัสดีค่ะคุณขวัญแหมหาตั้งนานน่ะมีข่าวดีใช่ไหมบอกมีบัตรค่ะตั๋วดูโอ่งมังกรราศีมีประมูลใหญ่เลยค่ะว้าวชอบใช่ไหมล่ะคะงานนี้นะคะมาทั้งโอ่งแม่นาคอุ้ยโอ่งแม่นาคโอ่งปอบปอบเปิบลงโอ่งกิฟต์มาหมดอ่ะจริงๆเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณนีสนใจคุณนี้ก็ไปกับขวัญได้นะคะเราจะได้สนิทกันเอาไว้ไงคะเวลามีงานมีการอะไรเนี่ยก็จะได้พึ่งพากันวันไหนแล้วคะวันเสาร์นี้ค่ะต้องขอโทษมากๆเลยค่ะพอดีวันเสาร์เนี้ยดิฉันติดธุระแล้วอะค่ะ
อ๋อเหรอคะโอเคโอเคมันก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณมีสะดวกยังไงก็โทรหาขวัญนะคะขวัญรออยู่นะได้ค่ะงั้นโอกาสหน้านะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะบ๊ายบายจะทำยังไงดีนะแผนแรกก็ฟาวแล้วมาหรือยังเนี่ยยังไม่มาอีกคุณเบนสวัสดีครับไม่กลับบ้านแล้วเนี่ยยังไม่กลับเลยอะค่ะก็แล้วคุณแบงค์ยังไม่กลับหรอคะต้องไปใช้ต่างจังหวัดนะครับก็เลยไปหลายวันด้วยก็งานก็เลยเยอะแยะต้องเคลียร์เข้าใจงานเยอะไปนานๆแบบนี้แฟนว่าหรือเปล่าคะโอ้ยุ่งขนาดนี้เวลาที่ไหนครับตายละแฟนไม่มีหรอครับแฟนไม่มีหรอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยผู้หญิงในโลกนี่ก็คงตาบอดเต็มทีแล้วสิคะคุณแบงค์เนี่ยนะทั้งหล่อหน้าตาดีการงานก็ดีขวัญว่านะคนโง่เท่านั้นแหละค่ะที่เขาไม่ยอมเลือกคุณแบงค์เป็นแฟนจริงไหมคะเขินเลยครับเออว่าจับจับไปก็ได้ค่ะจับก็ได้ผมไปเคลียร์งานก่อนดีกว่าเคลียร์งานอ๋อไม่ต้องไปเคลียร์หรอกค่ะแหมคุณแบงค์คุณแบงค์ก็รู้นี่ว่าขวัญน่ะเป็นใครไม่เห็นจะต้องกลัวเลยขวัญน่ะเป็นน้องท่านประธานนะคะยิ่งแถมยังเป็นรองประธานบริษัทนี้อีกอ่ะคุณจะไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยอ่ะที่สำคัญนะปิดทองฝังลูกนิดมันก็ไปมาทั่วแล้วรับรองตำแหน่งเต็มไม่มีทางที่ใครจะกล้าว่าคุณแบงค์ของขวัญได้หรอกค่ะป้าป้าไปกินข้าวกันโอเคน่านะป้าไปกินข้าวกันค่ะนะมีเรื่องโปรเจกต์งานจะให้คุณแบงค์ช่วยหลายอย่างนะคะไปด้วยกันนะดีครับน่ารักที่สุดเลยป้าป้าป้าน้องฟ้าค่ะสวัสดีค่ะพี่ขวัญแม่พี่ก็เดินหาจะตกใจเลยค่ะแม่เราจะตกใจพี่ไม่ใช่ผีนะคะนี่นี่นี่มีงานบุญกุศลจะมาชวนอะไรอะคะทำบุญที่ไหนอ๋อโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่อะมีกิฟต์วอร์ชเชอร์จากห้างใหญ่ตอนนี้เลยค่ะกำลังลดราคาเซลล์ทั้งห้างเลยห้างดังห้างใหญ่เอ๊ะพารากอนเหรอคะอ๋อพารากอนไม่ใช่ค่ะน้องค่ะนาทีรีนะคะหัวเสงทนดีค่ะเป็นไรคะแต่ตั้งหัวเสงใช่นี่ห้างใหญ่เลยใช่ไหมคะช้อปปิ้งที่นี่ตลอดเลยค่ะของแบรนด์เนมเพียบกระเป๋ารองเท้ามีเยอะเลยว่าแต่น้องฟ้าเนี่ยใช้แบรนด์อะไรมามามานั่งคุยกันตั้งหัวเสงใช่ไหมคะใช่จริงๆอ่ะพี่ขวัญอย่าเอ็ดไปนะคะฟ้ามีแบรนด์ในดวงใจค่ะพวกกระเป๋ากับรองเท้าหนังเนี่ยนะคะกระเป๋าก็อุดมเอกนะคะแล้วก็รองเท้าเนี่ยบาดจ่ายนะคะพี่หนังดีมากๆใช่ค่ะใช่ค่ะน้องคะกระเป๋าในดวงใจหรือกระเป๋าในตำนานคะเออแต่ไม่เป็นไรแหมน้องฟ้าใส่อะไรก็สวยเนาะขอบคุณนะคะเหมือนพี่เจ้าเด็กก็พาไปดูอะไรแปลกๆด้วยไม่ต้องไปดูแพนด้าหรอกเชียงใหม่พาต้าก็มีพาต้ามีแพนด้าด้วยเหรอไม่ใช่พี่จะพาเธอไปดูคิงคองคิงคองมันยังไม่ตายเหรอพี่ตอนนี้ไม่ตายแล้วเดี๋ยวมันได้ยินมันก็ตายสิคะพาไปดูคิงคองแล้วก็พาไปช้อปปิ้งอุดมเอกนะจ๊ะอย่างเงี้ยค่ะว่าแต่สุกนี้ว่างไหมคะสุกนี้พี่สุกนี้ฟ้ามีประชุมอะค่ะมีประชุมกับคุณต้องกับพี่นีอะค่ะพี่ตั้งใจจะซื้อของให้เธอเนี่ยเป็นของขวัญไหนๆก็ทำงานด้วยกันมาตั้งนานเวลามีอะไรพี่จะได้ขอให้ช่วยเหลือได้น่าเสียดายจังเลยนะคะอยากไปมากเลยแต่ว่าติดประชุมอะค่ะก็ไม่เป็นไรถ้าน้องฟ้าเปลี่ยนใจก็ไปกับพี่ได้แล้วก็โทรมาแล้วกันนะคะโอเคไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะดีใจจังเลยพี่ขวัญใจดีใจดีคุณ
ณีคะไม่แน่ใจว่านี่เรานัดประชุมกันกี่โมงอะคะเนี่ยค่ะแล้วก็นัดกันบ่ายสองนะคะแล้วเนี่ยพี่ก็โทรตามเพื่อสองครั้งแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังขาดผู้ร่วมประชุมอีกสองท่านคุณแบงค์กับคุณฟ้านะคะลองโทรแล้วเป็นไงบ้างคะเขาก็ไม่ได้แจ้งอะไรนะคะว่าติดธุระอะไรซึ่งปกติสองคนเนี่ยก็จะมาประชุมตรงเวลาค่ะไม่เคยมาสายเลยจริงด้วยค่ะไม่เคยด้วยแดงเธอไม่ใช่เจ้านะเดี๋ยวนี้แต่งตัวเปลี่ยนไปเยอะก็อย่างนี้เลยนะอ้าวนี่นะโอ้โหแฟนเสียวเช่นค่ะคุณฟ้าคุณแบงค์คะไม่ทราบว่าได้รับอินวิเทชั่นที่เชิญประชุมที่บ่ายสองหรือเปล่าคะได้ค่ะพี่นีแต่ว่าช่วงนี้ฟ้ามีความสุขมากเลยนะคะช้อปปิ้งกระจายเลยอะค่ะแล้วก็ไปยังซื้อกับโอ่งมังกรนะคะแล้วก็ช้างตาไก่ที่พี่นีชอบมาฝากด้วยนะคะก็ได้แล้วครับแต่ช่วงนี้อินเลิฟก็อินเลิฟก็ไม่ได้เดทอะไรมากนะผมว่านิดเดียวเองเอางี้แล้วกันค่ะยังไงคราวหน้าขอให้รักษาเวลาด้วยนะคะแล้วก็เราควรจะเริ่มประชุมกันได้สักทียังไงรบกวนอัปเดตเลยค่ะฮัลโหลพี่ขวัญเหรอคะฟ้าเองนะคะพี่ขวัญสะดวกคุยนะเมื่อกี้ฟ้าเพิ่งประชุมกับคุณต้องเสร็จอะค่ะในเรื่องโปรเจกต์ที่คุณต้องเขาจะนำเสนอเดี๋ยวฟ้าจะเอาข้อมูลที่อยู่ในทัมไดฟ์ที่ดูดไว้เนี่ยเอาไปให้พี่ขวัญที่ห้องนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะครับวันนี้ถึงกำหนดที่จะต้องนำเสนอคุณขวัญเชิญเลยครับค่ะเดี๋ยวขวัญจะขอนำเสนอเป็นคนแรกเลยแล้วกันนะคะครับเชิญเลยฮะค่ะสำหรับแผนงานของขวัญนะคะก็จะไม่มีอะไรมากเราจะใช้และดิฉันก็หวังว่าแผนงานในครั้งนี้เนี่ยคงถูกใจเพื่อนๆและทีมงานนะคะเพราะว่ามันเหมาะสมกับรูปแบบการจัดงานและก็รูปแบบของโครงการเราจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของเราแน่นอนค่ะขวัญคอนเฟิร์มค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะดิฉันนะคะจะมานำเสนอนะคะเรื่องแผนการจัดงานครบรอบ30ปีและนี่นะคะก็คือทั้งหมดนะคะที่เราจะนำเสนอในเรื่องของแผนการจัดงานนะคะยังไงก็ฝากให้ทุกท่านช่วยกรุณาพิจารณาด้วยแต่ไม่ว่าแผนของท่านใดนะคะจะได้รับเลือกเราก็เชื่อว่างานของงานครั้งนี้นะคะจะทำให้บริษัทของเรานะคะแล้วก็ลูกค้าของเราประทับใจแน่นอนค่ะหลังจากฟังคุณขวัญและคุณต้องนำเสนอแล้วขอให้ผู้อำนวยการทั้ง3ฝ่ายลงมติเลยครับเพื่อหาข้อยุติครับคุณนีครับค่ะดิฉันชอบรูปแบบการจัดงานของคุณต้องนะคะดูครอบคลุมทุกด้านลูกค้าที่มาน่าจะประทับใจค่ะส่วนของผมชอบคุณขวัญเอ้ยผมชอบของคุณขวัญครับค่ะของดิฉันก็คุณขวัญเช่นกันค่ะครับก็ที่ประชุมก็ได้มีมตินะฮะ2ต่อ1นะครับก็ถือว่าเป็นข้อยุติการจัดงานในครั้งนี้ผมขอมอบหมายให้คุณบันเป็นผู้รับผิดชอบนะครับข้อสรุปที่ดีขึ้นนะคะสักครู่ต้องว่าตอนนี้ก็เลทมาสักพักแล้วคิดว่าคุณขวัญน่าจะใกล้ละยูอยู่กันครบเลยนะคะวันนี้พี่สวยไหมคะชอบใช้พอดีเพชรไม่ค่อยเงาพอดีว่าชุดนี้หลายตะตางนิดนึงนะคะก็เลยใช้เวลาในการใส่นานนิดนึงเดี๋ยวประชุมกันเลยนะคะโอ้ยเนี่ยพี่เครียดมากเลยไม่ว่าจะเป
เป็นกฐินผ้าป่าฝังลูกนิมิตแล้วก็ไล่ตัดมาตั้งหลายวันแล้วนะยังเชิญฉันเป็นประธานอีกเนี่ยวิ่งควายก็โทรมาแบบโอ๊ยเห็นฉันเป็นอะไรที่ด่าควายหรือไงก็ไม่รู้โอ๊ยคนมันดังอะช่วยไม่ได้ยิ่งงูเหลือมก็เข้าบ้านคนกู้ภัยยังโทรหาฉันอุ๊ยจะให้ฉันทำยังไงเนี่ยไล่จับงูลอกคาบว่างั้นอ๋อก็หวังว่านะคะวันนี้จะได้ยินข่าวดีบ้างเป็นไงบ้างคะน้องฟ้าเรื่องการ์ดเนี่ยการ์ดเชิญนะคะสีที่คุณขวัญเลือกไปมันเป็นสีพิเศษอะค่ะมันก็เลยทำให้โรงงานเนี่ยเขาไม่สามารถพิมพ์ได้เพราะเขาไม่มีสีอย่างนี้ฟ้าก็เลยคิดว่าคุณขวัญน่าจะเปลี่ยนสีนะคะว่าไม่งั้นเนี่ยมันไม่ทันแน่ๆเลยค่ะอาทิตย์หน้าคุณฟ้าไปจัดการพี่ไม่รู้แหละก็ทำให้ดีที่สุดลูกค้านี่นะคะก็ต้องได้รับการ์ดตรงเวลาพี่ไม่สนใจหรอกว่าคุณจะใช้วิธีไหนแต่คุณก็ต้องทำงานออกมาให้ได้ข่าวดีบ้างคุณมีเป็นไงบ้างสำหรับเรื่องชุดแสดงค่ะตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้วที่นำเสนอไปยังไม่ได้คำตอบเลยค่ะเรื่องเกี่ยวกับทีมงานแล้วก็จำนวนชุดนะคะก็พี่ก็กะว่าเอางี้ละกันเอาง่ายๆคุณก็ไปหาเซิร์ฟมาลำไทยแล้วก็การหลังสไตล์ด้วยนะช่วงนี้กำลังฮิตกันอยู่ก็ไปจัดอะไรทำนองเนี้ยมันก็ผสมกันมาเรื่องแค่นี้คุณทำได้ใช่ไหมเป็นไงบ้างคะเรื่องคนหวังว่าคงไม่มีปัญหาอะไรนะคะสถานที่นะครับก็งานที่มีกับคนที่มีตอนนี้เนี่ยไม่เสร็จแน่นอนผมต้องการคนเพิ่มนะครับ3คนเป็นอย่างน้อยไม่งั้นไม่ไหวครับโอ้ยเรื่องคนน่ะดิฉันก็คงช่วยอะไรคุณมากไม่ได้นะคะเพราะว่าการเพิ่มกำลังคนมันมีปัญหาคุณต้องแก้ปัญหาด้วยตัวของคุณเองค่ะเพราะว่าดิฉันเนี่ยคงไปช่วยอะไรตรงนี้คุณไม่ได้ก็ไปบริหารจัดงานให้เรียบร้อยลงตามคนที่คุณมีอยู่ดีกว่าค่ะโอเคครับอ่ะก็ตามนี้แล้วกันนะคะโอ้พอดีช่วงนี้พี่ไม่ค่อยว่าค่ะพวกคุณก็ประชุมต่อจัดการงานให้เรียบร้อยโอเคโหยพี่นีคุณขวัญเป็นอะไรมากปะเนี่ยไปซะละยังไม่ทันสรุปอะไรเลยอะค่ะงานฟ้านี่ไม่ได้แน่ๆเลยอะการ์ดมีปัญหาแน่ๆเลยอะของพี่ก็เหมือนกันเนี่ยเรื่องงานแสดงถามไปกี่ครั้งนะก็ชิ่งหนีทุกทีเลยอะไม่ช่วยเราแก้ปัญหาบ้างเลยอะแย่จังเลยมีปัญหากันทุกคนเลยเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะต้องขออนุญาตเลยแล้วกันต้องคิดว่าวันนี้นะคะถ้าเรามาช่วยกันคิดช่วยกันแก้แล้วก็ช่วยกันตัดสินใจนะคะถึงปัญหาที่มีทั้งหมดต้องเชื่อว่างานของเรานะคะจะออกมาดีแล้วก็จะเสร็จทันเวลาทุกคนว่ายังไงคะก็ดีค่ะยังไงมีคนมาช่วยเราแก้ปัญหานะยังไงก็ขอบคุณด้วยนะคะคุณต้องไม่เป็นไรค่ะเราช่วยกันวันนี้ที่ผมเชิญทุกท่านมาประชุมในวันนี้ครับวันนี้ผมมี2เรื่องที่จะต้องการแจ้งให้ทุกท่านทราบครับเรื่องแรกครับผมขอชมเชยทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นนะฮะแล้วก็ได้มีลูกค้าโทรมาผมว่างานที่จัดนั้นสมบูรณ์แบบอย่างยิ่งฮะและเรื่องสุดท้ายผมมีเรื่องสำคัญที่ต้องการแจ้งให้ทุกคนทราบนะฮะคือตำแหน่งประธานคนใหม่คือคุณต้องครับฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่จริงอ่ะทำไมล่ะคะขวัญได้โปรเจกต์เนี่ยทำไมต้องแต่งตั้งต้องด้วยไม่เข้าใจคุณขวัญขอเชิญให้นั่งลงหน่อยครับสิ่งที่ผ่านมาอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะครับว่าผลงานที่ทำทั้งหมดเนี่ยเป็นของใครทำทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อองค์กรไม่ใช่คือรับงานไปแล้วไปทิ้งให้คนอื่นทำนะฮะคุณอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะฮะต้องรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองด้วยนะฮะนะขอให้หยุดนะครับขอเชิญประธานคนใหม่กล่าวเลยครับขอบคุณนะคะที่ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดนะคะในการแต่งตั้งครั้งนี้แล้วก็หวังว่านะคะดิฉันจะได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้บริหารทุกคนขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะขอบคุณคุณขวัญด้วยนะคะที่ให้กำลังใจเสมอไม่ว่าจะยังไงก็ตามหวังว่าเราคงทำงานด้วยกันได้ดี